สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันมาเที่ยววัดตุงสาวานะคะซึ่งอยู่ที่ลำพูนนะคะบ้านทุ่งหัวช้างค่ะซึ่งมีพระองค์ใหญ่นะคะอยู่ด้านหลังนะคะสวยงามมากเลยค่ะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนวัดตุงสาวานี้นะคะเกิดจากการที่ครูบาท่านหนึ่งนำพาชาวบ้านที่มีศรัทธาร่วมกันสร้างไว้เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอทุ่งหัวช้างนะคะหน้าตักกว้างมากเลยค่ะและนี่คืออนาบริเวณรอบๆนะคะที่เห็นเมื่อเราขึ้นมายืนอยู่ที่วัดตุงสาวาค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนี้นะคะก็จะมีองค์พระธาตุด้วยค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านของชาวปากยอนะคะหรือว่ากะเหรี่ยงก็เขาก็มาสร้างวัดกันด้วยความศรัทธานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะคะวัดตุงสาวานี่ตั้งอยู่บนภูเขานะคะเมื่อเราขึ้นมายืนบนนี้เราก็จะเห็นเมืองเลยค่ะทั้งเมืองเลยนั่นก็คืออำเภอทุ่งหัวช้างนะคะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบค่ะสวยงามมากค่ะแล้วนี่ก็คือตุงสาวานะคะซึ่งหมายถึงธงนั่นเองค่ะชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างนะคะสูงมากเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงตรงที่นี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ